เราจะหนีเที่ยวค่ะทุกคนบายไปไหนครับผมทางสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องอุ้งเอิงค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เชียงใหม่คือเอิงอ่ะมาถ่ายงานกับ SPD แล้วตอนนี้เขากำลังจะกลับกันแล้วทุกคนแต่ว่าอุ้งเอิงจะยังไม่กลับอุ้งเอิงจะหนีเที่ยวค่ะทุกคนอย่านะอยากอยู่เชียงใหม่ต่อป่ะอยากมากเลยแต่วันนี้เราต้องกลับไม่ต้องกลับทำไมอ่ะไปเที่ยวกับพี่ต่อจริงเหรอจริงเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าสนามบินกับเขาแล้วหาจังหวะแอบหนีออกมาอยู่เชียงใหม่ต่อกันเขากำลังชิมอินอยู่แต่ว่าของพี่อ่ะพี่ไม่ได้ขอจองแล้วของหนูล่ะไม่ได้จองเหมือนกันเขาพี่รู้ว่ายังไงกัญญาดาก็ต้องเข้ารวมเหมือนกันถูกต้องเพราะองค์เดี๋ยวเราทำเนียนเดินไปก็เลือกกับเขาก่อนแล้วจนถึงสุดที่เราไม่เข้าได้เราก็วิ่งกินแล้วแล้วโอเคค่ะยืนเนียนเขาก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวเร็วถ่ายอะไรเนี่ยกำลังตามค่ะอะไรกันครับคุณเด็กฝึกงานขอบอกขอบอกโอ้โหเซเลฟกำลังจะเข้าเกตมาแล้วเฮ้ยไปไหนครับผมนะเร็ว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 สัญญาณไม่ดีเลยสัญญาณไม่ดีเลยแค่นี้ก่อนนัดนี่ก่อนนัดตัดสายไปแล้วจริงเอาใหญ่จริงทุกคนเรามาเดินเข้าสู่เชียงใหม่กันอีกครั้งอย่าถามมาเร็วสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีค่ะทุกคนเช้าวันใหม่เริ่มต้นแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่แตงค่ะวันนี้เราจะมาเลี้ยงน้องช้างจะบอกว่าทริปเชียงใหม่ของเราในวันนี้นะนอกจากจะเล่นกับช้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่แม่กำปองจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยตอนนี้คือน้องช้างมารอแล้วปะถ้ากล้องสั่นก็ขออภัยด้วยนะคะถ้ากล้องกลัวโปรสั่นก็ขออภัยด้วยนะเพคะไม่รู้ว่ามันจะถ่ายติดอะไรบ้างนะคะแต่ว่าอยากเอาแบบมุมมองธรรมชาติมาให้ทุกคนได้ดูประเทศไทยมันแบบมัน amazing ท่านกระเจ้าน้องจ้างอู้กับเมืองแบบหมดตัวอ๋อทุกคนเมื่อกี้นี้นะคะเอิงไปศึกษาเล่าเรียนมาเขาบอกว่าน้องช้างนะคะเขาจะมองไม่เห็นในระยะใกล้สายตาคือจะกว้างไกลไป6เมตรเพราะฉะนั้นเวลาน้องเข้ามาใกล้ๆเราเนี่ยหรือน้องทำอะไรเขาจะไม่เห็นเราเราจึงต้องคอยส่งเสียงเพื่อเป็นการบอกสัญญาณกับน้องวิธีการให้หนูต้องอยู่ข้างข้างบนเมื่อกี้นี้มือแตะลิ้นน้องไปด้วยอย่าได้สัมผัสดูดีดีหลอกไม่ไหวหลอกไม่ไหวอันนี้ชื่อแม่แต๋วครับอันนี้ชื่อแม่พลอยนะครับเราต้องป้อนให้ทำความคุ้นเคยก่อนที่เราจะเดินกับช้างครับบอนดีน่ารักจังเลยน้องอายุเท่าไหร่หรอคะแม่แต๋วอายุ62ปีอันนี้42ปีโอ้ใจเย็นๆค่ะแม่แต๋วแม่พลอยโอ้นี่เลยมันใกล้มากโอ้ my god อยากว่าอยากได้เห็นมุมนี้มากเลยคือภาพที่เราเห็นนะทุกคนมันเป็นงวงมาใช่ไหมน้องก็จะพ่นลมใส่หน้าเราตลอดเวลาแล้วก็มีน้ำมูกไหลออกน้ำลายหรือเปล่าไม่รู้น้ำอะไรคะที่ไหลมาจากงวงน้ำลายน้ำลายเอ้าทำไมมีน้ำลายไหลมาจากงวงครับว้าวอ่ะเข้าไปลองดูสาวหนูควรนิดนึงคือเสียงไปแล้วนะใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าปลอดภัยเขาก็จริงว่าโดนแล้วก็สองมืออย่างนี้ยาโดนโดนนี่นะคะสา
วคนนี้นะคะน้องยาดาเขาบอกว่าเขาอยากเล่นกับช้างวันนี้เมืองก็เลยจัดห้างต่อไปคือกิจกรรมเดินกับน้องช้างนะจ๊ะคือจะบอกว่าภาษาช้างนะคะมันมาจากภาษาเหนือบวกกับกะเหรี่ยงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยน้องช้างเขาจะอยู่ทางกะเหรี่ยงใช่ไหมคะพี่เขาอยู่บนเขาเขาก็จะชินกับภาษานั้นเต็มไหมจ๊ะเต็มเลยเต็มเลยคุณเห็นอุ้ยน้ำเยอะมากกินน้ำ150ถึง200ลิตรโอ้คนเรายังไม่ถึงวันละ2แต่คนเราควรกินน้ำวันละ3ลิตรนะคะแบบคนสุขภาพดีอ่ะแต่เนี่ยทำไม่ได้เลยช้างเขาจะอยู่น้ำสาขาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเขาจะมีความสุขมากถ้าช้างมีความสุขหูเขาจะกระพือแม่แต๋วมีความสุขมากหูกระพือตลอดเวลาหูกระพือเขาจะหูกระพือถ้าช้างไม่มีความสุขหูเขาจะกางอย่างนี้ว้าวจะอาบน้ำแม่ใช่ไหมแม่จกปกเหรอเอาสาวไหนบอกอยากเล่นกับช้างมาเดินใกล้ๆเล่นกับช้างระยะ1เมตรเขาเรียกว่าเล่นทิพย์มาเล่นกับช้างต้องเต้นเพลงช้างถามน้องว่าน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างเดียวโซโล่เต็มเลยมาแม่เคยเห็นไหมช้างแม่ถึงขั้นมือความสุขนะที่พี่เต้นโชว์มาค่ะทุกคนกิจกรรมต่อไปอาบน้ำน้องสาวคุณแม่สกปรกปะมันสุดดีจังเลยเนาะทุกคนถ้าเกิดใครได้มาเชียงใหม่นะคะอยากให้ลองมาทำแบบนี้ดูอาจจะคิดว่าแค่มาเล่นน้ำกับช้างหรือแค่ลูบช้างตามสวนสัตว์อะไรเงี้ยเราก็เคยลูบแต่มันไม่เหมือนกันเลยเนาะฟิลลิ่งอะคือที่เนี่ยน้องคือผิวไม่แข็งมากเลยทำไมสบู่เป็นนี้สบู่ช้างสบายอาบเสร็จก็ผิวหนังเขาจะนวลเราต้องขัดให้สวยๆให้สวยๆสมเป็นแม่และยายใช่แม่มาทางเพแม่อะไรนี่ทำไงหรอคะคนละครับอ๋อแม่ปล่อยลมจากโลกแม่มีแต่คนทั้งนั้นขัดจะได้สวยๆนะคะจะได้เจ๋ยๆอะคะน่ารักจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังแม่ฉันจะต้องสวยต้องขัดทางเดียวกันเข้าเข้าเชฟฉลาดจังอะไรนะกอดลิกรักอ่ะไม่รักแล้วอาบน้ำคุณแม่เสร็จแล้วต่อไปได้เวลาเล่นกับซักหน่อยคุณแม่ไปหาอะไรหม่ำๆกินต่อแล้วก็มีความสุขมากนะดูดีกายแล้วก็แบบหุ่นก็แบบอวบอ่ะหุ่นอวบอุดมสมบูรณ์แบบมีความสุขอ่ะเนี่ยแล้วก็มีความสุขเนี่ยแช่น้ำยิ้มทั้งคลิปเลยทุกคนพี่กำลังเอาลูกช้างมาให้แล้วคุณแม่อย่าห่วงนะคะมาแล้วชื่ออะไรคะยาสมินว้าวยาสมินอ้าวไม่เห็นพูดมาเพ้เลยมาเลยอันนี้ช้างวัยรุ่นครับเริ่มไม่ค่อยฟังภาษาเหนือละไม่เหมือนมีผมเยอะกว่าแม่ๆเลยนะใช่อันนี้ก็ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงครับทำไมมีแต่ผู้หญิงอะคะผู้ชายลื้อครับอ๋อผู้ชายจะไม่ค่อยฟังเราโอ้ยหนูโอ้ทำไมหนูลาสมินเด็กดื้อช้างเด็กจะเป็นอย่างเงี้ยครับไม่นิ่งเหมือนช้างผู้ใหญ่เออว่าไงคะเอาเออดีตอนนี้เอาจากนี้เสร็จเลยจันวีน่ารักจังเลยตอนนี้เอาเสร็จเลยดีค่ะโตจะร้องไห้รู้สึกรู้ง่าได้รับอ้อนก่อนจากช้างน้ำตาจะไหลยาพี่ยาดาใกล้ไปทางเอกโฟแล้วโอ้ยน่ารักเราก็แค่เสร็จเลยก่อนแค่เสร็จเลยขอบคุณค่ะโอ้ยพระเจ้ารักThank you. Thank you. ทำค่าสวยสวยสวยโอ้ยมันเหมือนเด็กจริงๆอ่ะเหมือนเด็กน้อยจริงๆสวยสวยสูงโอเคครับไปแล้วนะเสร็จแล้วกิจกรรมวันนี้ยังไม่หมดเหลือไฟแม่กำปรองถึงแม่กำปรองแล้วจ้ะเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงเคยมาไม่เคยยังค่ะตื่นเต้นครั้งแรกอยากมามากพี่เคยมาแล้ว1ครั้งแต่พี่พาเที่ยวอีกครั้ง
ถึงที่พักแล้วเป็นตัวมาเข้ามากเลยค่ะคือห้องพักส่วนใหญ่ในแม่กำปองอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีเพราะว่าอากาศที่แม่กำปองเขาจะเย็นตลอดปีคนก็เลยนิยมมาท่องเที่ยวกันนะเจ้าและตรงนี้ก็คือที่ปิ้งหมูกระทะกินของเราสั่งมาแล้วเรียบร้อยนะรักกันเอาใหญ่หูยาวถึงเวลาออกสู่โลกกว้างเรากำลังจะไปหมู่บ้านแม่กำปองของจริงตรงนี้จะอยู่ตรงแบบโซนพวกที่พักนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปโซนที่เขาเป็นหมู่บ้านจริงๆมีของกินมีคาเฟ่มีของขายเดี๋ยวเราต้องระวังที่จะพาหนูมาชมด้วยเค็มมากมันดูดีมากแตกต่างจากไดฟุกุที่พี่ทำเขามาเที่ยวด้วยกันถ่ายรูปเดียวเลยทุกคนเรามาถึงที่หนึ่งแล้วครับนี่ค่ะศพแม่กำปองค่ะแม่กำปองเจ้าเราอะมาจากคาเฟ่เมื่อกี้ใช่ไหมคะมาตรงเนี้ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่คือมันเปลี่ยนไปเลยน้องมูดอะหนาวจังยะตาแม่กำปองเขาต้องมาแบบบีบๆเนาะมันต้องมาแบบหวานๆแล้วดูสภาพเราสิเราก็ต้องหวานๆเราไปนั่งหวานๆตรงนั้นละกันตรงไหนจริงๆจริงๆที่นี่ก็สวยนะคะเขาบอกที่ใครจะนั่งตรงนี้น้ำตกก็สวยใช่ปะเดี๋ยวพี่พาไปหนูอยากไปไหนพี่จะพาไปเยี่ยมไปถ่ายรูปอ้าวได้ชีธรรมชาติสุดๆอย่างน้อยนะคะมาน้ำตกครั้งนี้ก็เล่นน้ำกันหน่อยไปเลยเข้าใจอุ้ยเย็นเอาเย็นแล้วก็ผักลงไปซะเลยถ้าใส่พี่ผักลงไปโกรธไหมวะเฮ้ยน่าโกรธอยู่นะทำไมอ่ะเอ้ามันเล่นแรงอยู่นะโอ้ยอาเวนจอมใช่ขิงก็ผิดแล้วโอ้โหจอมในโลกนี้มันมีจริงนะคะอย่าทำร้ายใครเลยจริงค่ะอะไรไหนโชว์ไปดูดิว่าแล้วพี่ว่าแล้วหิวยังคะหิวแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปกินตรงที่มันหมู่บ้านเยอะที่เราผ่านมาเห็นไหมนั่นแหละเราจะไปเดินชิวๆแล้วก็ซื้อของกินให้พุงมาเปิดไปเลยโอเคเลยค่ะตามสบายอยากไปกินร้านนั้นก่อนได้ไหมอันแรกเลยที่ท่านแบงค์ปรินะคะเขาแนะนำมาใช่เขาแนะนำสุดใจว่าให้ไปกินกินส้มปิ้งมันคือแหนมกินเป็นไหมแหนมถ้าเป็นแหนมเหมือนกันนะถึงแล้วค่ะชอกันยังไหนคือแหนมตุ้มจิ๋วนะคะนี่แหนมตุ้มจิ๋วคนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะแหนมย่างเขาจัดเหนือเรียกว่าอะไรนะคะเขาจัดเหนือพูดจะอะไรอ้าวนี่มันยังไงล่ะเอางี้ค่ะวันนี้เรากินแบบธรรมดาพอไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าพี่สั่งปิ้งย่างกับชาบูงูหวานมาแม่กำมองทำไมมันกินปิ้งย่างแต่ฟิลมันได้จริงกินกลางปากกลางคอมันจะอร่อยเป็นพิเศษได้แล้วเจ้ากินปิ้งกับไส้อั่วครับมาเร็วชิมร้อยแต่ว่าเข้มข้นเจ้มจ้นแล้วไข่ป่าคืออะไรคะคือไข่ย่างถ้าเขาจะไข่ฝืนจะเอามาย่างเอาอันนี้หนึ่งค่ะนี่นะคะหนูขอชิมก่อนดูจะอร่อยอยู่แล้ว20บาทเองผมไข่ปลามันน่ากินมากเลยว่ะดูดิเอาเลยอ่ะลูก3ต่อ1อร่อยแล้วไม่ต้องปรุงหรือว่าคุณกินไข่เค็มค่ะอืมอร่อยแล้วใช่มั้ยเอออร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงไข่ตุ๋นมั้ยใช่คล้ายๆแต่ว่ามันมีเทคเจอร์ที่แบบมันย่างอ่ะมันจะไม่มีน้ำเยอะมันคล้ายๆเนี่ยไข่ทรงเครื่องที่มันอยู่ในลูกมันอ่ะแล้วพอแกะออกมามันเป็นสีเข้มหมดเลยเออเอาละค่ะทุกคนได้เวลาลองกินส้มของคุณแบงค์ปิ๊กว่าจะอร่อยสมคำล่ำลือที่เขายำนักแก้มหนาหรือเปล่าอันนี้ใส่อั่วก่อนให้ยาดาลองเข้มข้นจริงด้วยใช่ที่นี่ทำรสชาติเข้มข้นเนาะแตกต่างกับในตัวเมืองกินส้มห่อใบตองย่างเอาจริงๆไม่ค่อยกินแหนมไม่กินมันหมูแต่กินหอมแป๊บนึงนะเหมือนนั่นนี่เลยอ่ะข้าวต้มมัดใส่แหนมน้องจะรอปกติกินนะสวยจัง
อร่อยรสชาติมันเหมือนแบบที่คิดเลยเนาะแต่อร่อยนะมันแบบหนังข้าวเหนียวนุ่มๆบวกกับแหนมอ่ะแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวเกินไปมีรสต้มมันด้วยไม่เมื่อกี้พี่เอ๋อ่ะกินตรงข้าวข้าวเยอะเกินไปอ่ะลองกินมันมีข้าวด้วยเหรออร่อยมันนุ่มมันนุ่มพี่นึกว่าเท็กเจอร์มันจะแบบแข็งๆเออเป็นแหนมเออใช่เอางี้เราอย่าเพิ่งใจไวไปซื้อเพิ่มเราไปกินหมูกระทะเราก่อนตอนนี้ก็คือประมาณแบบ5โมงกว่าแล้วอ่ะเกือบจะ6โมงแล้วใช่ไหมคือต้องบอกว่าหมู่บ้านแม่กำปองอ่ะเขาจะเป็นอารมณ์แบบว่าหมู่บ้านที่มีกฎเกณฑ์สำหรับใครที่เข้าพักเนี้ยค่ะว่าไม่เกิน2ทุ่มมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครั้งที่แล้วอ่ะเขาจะไม่ให้ส่งเสียงดังเลยใช่ใช่อยู่ในความสงบแล้วอากาศจะเย็นจริงๆนะตอนแรกพี่นึกว่าที่เขาแนะนำเราหมูเว้ยพี่ก็แบบว่ามันจะเย็นได้หรอวะนึกออกไหมเพราะที่อื่นมันร้อนจนแบบแต่เนี้ยมันเย็นจริงตอนเนี้ยเย็นมากหนาวเลยอ่ะเดินก็ขนลุกอ่ะเฮ้ยดูแล้วขาดอีกอย่างนึงอะไรอ่ะพึ่งเออกินแบบธรรมดาพอไม่ต้องเยอะมากต้องสังเกตสายตาพวกเราเนอะเขาพูดถึงของกินอะที่มันจะแบบว้าวพึ่งเลยอ่ะจะซื้อพึ่งก่อนค่ะรังพึ่งป่าแล้วก็เอาอันเนี้ยข้าวปลุกนะคะเอาข้าวปลุกงาหนึ่งเอารังพึ่งด้วยนะครับอาการมันเป็นยังไงนี่นะคะชอบกินอยู่แล้วรังพึ่งแต่ปลุกมันหวานหวานทำไมนะที่มาตอนนี้ก็ไม่ต่างจากหน้าน้องหมาพี่ขบกัดเลยนะเจอกันเลยโอ้ยทุกคนดูสิอันนี้ก็กินเบาๆของเราเหรอวะเบาๆนี่ค่ะก็ยุ่งเป็นยังไงวะเขาต้องใส่นมเขาต้องลาดใช่ทุกคนต้องลาดบ้านแม่น้ำตาลใส่แดงก็น่าจะอร่อยมากใช่ใช่คุกน้ำตาลใส่แดงโอเคค่ะทุกคนจบข่าวไปเจอกันที่พักเขาทำเลยอยากทำคิดว่าทำเนี่ยเราจะอิ่มปะอันนี้อยากกินเยอะๆมันฟินหมูกระทะปะปูหมูกระทุปูปะปะปูปะปูปะสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนดูวิวอาหารเช้าก็พร้อมแล้วแต่ว่ามีคนนึงยังไม่พร้อมทำอะไรอยู่คะเนี่ย Make up you know make up แม่เสร็จแล้วขอเวลาแป๊บแล้วพี่เอ๋อันนี้อะไรอ่ะช่างสังเกตมากทำไมน้องยดายังไม่เคยเห็นพี่ใช้ใช่ไหมตัวเนี้ยไม่เคยเลยเขาเป็นเซรั่มลดรอยดำตัวใหม่ของพี่ค่ะเขาคือลาโรสโพเซเพียวไนอะซินามายเทนเซรั่มที่ช่วยลดรอยดำจากสิวหรืออื่นๆและช่วยป้องกันรอยดำเกิดใหม่ด้วยเฮ้ยพี่แก้มใช่ปะเนี่ยอันเนี้ยเห็นในกล้องอยู่อ่ะพี่กบไม่เนียนหรออันเนี้ยหรอเออจริงๆอันนี้เป็นรอยแดงปกติอ่ะเวลาเราเป็นสิวเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเป็นรอยแดงก่อนแล้วค่อยเป็นรอยดำซึ่งรอยแดงมันหายง่ายแต่รอยดำจากสิวมันหายยากซึ่งนี่รอยดำจากสิวปกติไม่ใช่เป็นตรงคางแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วค่ะตรงนี้ด้วยค่ะจางลงมากเขาช่วยลดรอยดำอ่ะด้วย3สเต็ปเลยนะคือพี่ก็ใช้มาหลายตัวใช่ไหมแต่ว่ามันเอารอยดำไม่ค่อยอยู่เพราะรอยดำอ่ะมันหายยากแต่ตัวเนี้ยเขาเอาอยู่ก็เลยกลายมาเป็นรูปตั้งตัวใหม่ของพี่ขวดสีม่วงด้วยอ่ะเจดาชอบดิใช่แล้วก็กลิ่นดีมากเทคเจอร์ดีมากเจดาแพ้ง่ายใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยเขาอ่อนโยนนะพี่ใช้ไม่แพ้นะใช้เช้าก่อนนอนหรือว่าจะใช้ตอนก่อนนอนทีเดียวก็ได้พี่มีกล่องนึงเดี๋ยวพี่เอาให้หรือว่าใครนะคะที่อยากจะซื้อนะก็หาสิ่งจะทำเลยค่ะนี่เอาไปค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพายาดาไปวัดอยากไปไหมคะจะกลับกรุงเทพแล้วอะไม่แน่ใจว่ากลับไปที่กรุงเทพเราต้องเอาของกล้องอะไรเงี้ยไปคืนที่สตูเราจะโดนท่านเขาว่ายังไงบ้างพี่ก็ไปเกี่ยวเอ้ยพี่ก็เกี่ยวยางแรงแต่ไม่เป็นไรพี่จะปกป้องยาดาไปพี่ไปวัดกันเถอะเอ้ายาดาทำไมไม่กินข้าวสักทีที่มารอนานแล้วเนี่ยคัมแบ็กแล้วจ้ากลับมาที่สตูอีกครั้งนะคะแล้วเอากระเป๋ากล้องมาคืนของสตูตื่นเต้นจังตอนนี้ยังไม่เห็นใครเลยนะมันรู้ทีมงานอยู่ไหนไม่รู้ว่าท่านเอสอยู่ไหนด้วยขอให้ท่านเอสไม่อยู่ขอให้ท่านเอสไม่อยู่จริงลงจงเกิดโดนบดโอ้ยมานี่หนูมาต้อนรับหรือเปล่าเอาไหม
มึงใครเนี่ยเฮ้ยไปเชียงใหม่มาไงลืมกันไปแล้วเหรอเขากลับมากันตั้งแต่วันไหนแล้วนานแล้วกลับมาเนี่ยเขากลับมาตั้งแต่วันนู้นแล้วอะเจ้าของมาคืนคิดถึงเขาไหมทุกคนเจ้าของอะไรคิดถึงของหายไปตั้งหลายอย่างหายไปไหนอะแบ่งโกโก้ครบเปล่าเนี่ยมาดูดิกระเป๋าอ่ะเป็นสังกัดเอาใหญ่แล้วครับเนี่ยหายไปผมไม่รับผิดชอบเป็นสังกัดเอาใหญ่แล้วเที่ยวไม่บอกไม่แจวคนอื่นก็คิดว่าตกเครื่องกันอ้าวทำเบ้าทำเบ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเป็ดไปไหนไปเออทำของหายเออทำเบ้าเลยด้วยเฮ้ยเป็ดเลยซื้อไส้เลยทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสนุกๆมาอีกรอบนึงบ๊ายบาย